สียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปกันที่หัวข้อต่อไปเลยนะครับวิทยากรท่านถัดไปเนี่ยนะครับจะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากมันสำปะหลังแน่นอนนะฮะเป็นพันธุ์พิรุณ4เช่นเดียวกันนะครับอาจารย์นะครับเป็นรองหัวหน้าภาควิชาคากรรมศาสตร์นะครับคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับแล้วก็มีความเชี่ยวชาญทางด้านคาร์โบไฮเดรตเทคโนโลยีแป้งนะครับเทคโนโลยีทางกลิ่นรสแล้วก็การประเมินด้านโภชนาการของผลิตภัณฑ์อาหารนะครับผมขอเสียงปรบมือต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.น้องนุชสิริวงศ์ครับเรียนเชิญอาจารย์ครับค่ะขออนุญาตนะคะพอดีเขาบอกว่าทางไลฟ์เฟซบุ๊กไม่เห็นนี่ปกติจะเป็นคนต้องเดินไปมาก็รู้สึกตายแล้วจะต้องปักหลักอยู่ตรงนี้หรือเปล่าคะเนี่ยเดี๋ยวจะไม่มั่นใจนะคะก็ขออนุญาตไปอย่างรวดเร็วนะคะเพราะว่าหลายท่านน่าจะได้ชิมโปรดักต์กันแล้วนะคะค่ะทีนี้เนื่องจากว่าของอาจารย์เนี่ยเป็นการแปรรูปนะคะซึ่งเดิมเนี่ยก็อยากจะเล่าแบ็คกราวด์ตัวเองนิดนึงคือชีวิตวนเวียนอยู่กับมันสำปะหลังซึ่งตั้งแต่สมัยปริญญาตรีก็อยู่โรงงานแป้งด้วยความที่เราก็โรงงานแป้งมันสำปะหลังเหมือนกันแต่ทีนี้โรงงานแป้งมันสำปะหลังเราเนี่ยเป็นสตาร์สนะคะอย่างที่เมื่อสักครู่อาจารย์ดุษฎีให้เข้าใจแล้วว่าสตาร์สกับฟาวต่างกันยังไงนะคะทีนี้เราก็เริ่มเบื่อแล้วหลังจากมาเรียนเอกกับอาจารย์ดุษฎีก็เลยคิดว่าเราคงเต็มอิ่มกับสตาร์สมากและทั้งโมดิฟายสตาร์สตลอดชีวิต 3-4 ปีที่อยู่โรงงานมาสุดท้ายเราก็เลยมาสนใจทางด้านมันสำปะหลังที่ใช้รับประทานซึ่งสมัยก่อนนี้จะมีแค่5นาทีกับระยอง2นะคะที่ตัวเองศึกษาแล้วก็มีอาจารย์ที่พืชไร่ระยองตอนนั้นไปอยู่ไร่เลยไปอยู่ไร่ไปทำฟาวทำสตาร์ทอยู่ที่นู่นเลยนะคะก็มันก็เป็นพันธุ์ที่ทานได้คนแถวระยองก็มาทำเป็นมันสำปะหลังเป็นชิปอะค่ะนะคะเป็นคาสาวาชิปก็เยอะอยู่เราก็เลยคิดว่าหลังจากเราจบแล้วเนี่ยตอนนั้นก็ศึกษาเคมีจริงๆเลยเคมีจริงๆอย่างของที่อาจารย์หนูสิริวันนี้ก็ขอปรับโหมดนิดนึงนะคะโหมดในแง่ของการแปรรูปนิดนึงนะคะก็เอามาแปรรูปนะคะก็พอมาเป็นอาจารย์ก็คิดว่าภาควิชาก็สนับสนุนเราแล้วก็นิสิตทางด้านคหกรรมเขาก็มีความสามารถนะคะส่วนเราเองเราจบทางวิทยาศาสตร์เราก็มีความรู้ในเชิงวิทยาศาสตร์เราก็เอามาผนวกกันนะคะก็ได้ผลิตภัณฑ์ที่รสชาติดีอร่อยนะคะแล้วก็คุณภาพในการควบคุมคุณภาพเราก็โอเคด้วยนะคะหลักๆนะคะสายพันธุ์ที่เราศึกษาก็คือจะมีอยู่2สายพันธุ์นะคะ5นาทีเราก็ไม่ได้ทิ้งเราก็จะลองดูซิว่าพิรุณ4เนี่ยมีอะไรที่แตกต่างไหมนะคะจาก5นาทีนะคะก็อันนี้ที่เราทำนะคะก็อันนี้เป็นลักษณะจริงๆแล้วถ้าลักษณะโดยหัวเนี่ยก็แยกออกนะคะก็พอแยกออกว่าอันไหนเป็นพันธุ์5นาทีนะคะอันไหนเป็นพันธุ์พิรุณ4นะคะทีนี้ผลิตภัณฑ์โดยทั่วไปถ้าในประเทศส่วนใหญ่เราก็น่าจะคุ้นเคยนะคะเคยทานขนมมันนะคะมันปิ้งมันฉาบแล้วก็มีมันเชื่อมขนมมันทิพย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตอนหลังมาเนี่ยก็ไม่ทราบว่า CP ยังอยู่ว่าเมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะมีผลิตภัณฑ์อยู่ในร้านสะดวกซื้อนะคะก็ถ้าเราเห็นเราก็จะมีขนมมันจากเดิมที่เรากินตามทั่วไปนะคะก็ทําเป็นบรรจุภัณฑ์นะคะก็คือจะมีขนมมันแล้วก็มีมันเชื่อมมันเชื่อมก็มีหลายเจ้าที่ทําเป็นอาหารแช่เย็นนะคะอันนี้เป็นแช่เย็นแล้วก็มีมันทิพย์นะคะทีนี้กลับมาที่งานของอาจารย์นะคะงานของอาจารย์ก็คือพอมาเริ่มจับงานที่เกี่ยวกับมันสำปะหลังที่เราจะรับประทานได้เราก็เริ่มคิดว่าเราจะทำอะไรดีนะคะเราก็มองมันแล้วเราก็คิดมันว่าเราจะต้องทำอะไรจากมันได้นะคะทีนี้อันแรกที่อาจารย์สนใจก็คือเอามันนะคะเอามันนึ่งก่อนนะคะก็มีส่วนที่เอามันมานึ่งอันนี้ก็คือเป็นดั้งเดิมที่เราเคยรับประทานอยู่แล้วทีนี้เราก็มามองว่าทำยังไงให้มันมีลักษณะที่สามารถที่จะต่อยอดได้นะคะเราก็เลยมีการทำเป็นมันบดนะคะมันบดซึ่งทั่วไปตามร้านฟาสต์ฟู้ดก็มีเยอะซึ่งทำจากมันสำปะหลังขอโทษค่ะทำจากมันฝรั่งนะคะเราก็เห็นศักยภาพว่ามันสำปะหลังเนี่ยเนื้อมันล้วนซุยมันน่าจะทำได้น่ะค่ะเราก็เลยเริ่มจับตั้งแต่เมื่อ5ปีที่แล้วนะคะแล้วจนปัจจุบันเนี้ยค่ะก็ได้ทำเป็นที่หลายท่านได้เห็นนะคะก็คือเป็นมันบดนะคะต่อยอดจากนั้นอีกนิดนึงก็คือเอามันบดมาทำโคเกะ
โคเกตคือการขึ้นรูปจากมันบดแล้วก็ผสมเนื้อสัตว์เข้าไปนะคะแล้วก็เอาไปแช่แข็งเราก็ได้อีกตัวนึงของผลิตภัณฑ์นะคะจากนั้นยังไม่พอเราก็คิดว่าเอ๊ะเขามีการทำมันชิปแล้วนะคะเราจะเอาไปทำอะไรได้มากกว่ามันที่มันเป็นลักษณะของมันทอดแผ่นค่ะถ้าจำได้คือการมันบดเนี่ยค่ะข้อด้อยของมันสำปะหลังมันจะมีเส้นใยนะคะจากเดิมที่อาจารย์เคยทำ5นาทีมันจะมีเส้นใยเพราะฉะนั้นเวลาเราบดเนี่ยเราจะไม่ได้ยิว 100% เหมือนมันฝรั่งนะคะเราก็จะมีกากเราก็ไม่ให้กากเหลือทิ้งเราก็เอากากมาขึ้นรูปแผ่นนะคะก็เป็นสแน็คอีกแบบนึงนะคะที่มีไฟเบอร์สูงด้วยนะคะก็ได้อีกผลิตภัณฑ์2ผลิตภัณฑ์เป็นปลาทูแผ่นทอดกรอบนะคะแล้วก็ของแข็งกรอบค่ะถัดมานะคะนอกจากทำเป็นแผ่นแล้วเราก็มีการเอามันสดมาลองทำขูดลองทำหั่นดูนะคะแล้วเราก็ผลิตภัณฑ์อีกชนิดนึงก็คือเป็นทำขึ้นรูปเหมือนกันนะคะขึ้นรูปเหมือนกันก็จะเป็นฮัชบราวน์เมื่อกี้หลายท่านน่าจะได้เห็นแล้วเดี๋ยวนี้ตอนช่วงกลางวันเดี๋ยวพักทานอาหารกลางวันก็จะมีฮัชบราวน์เสิร์ฟให้ทานนะคะลองทานดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์อีกตัวนึงจากเนื้อมันนะคะส่วนถัดมาอันนี้ก็จะเป็นของการเอาที่ขูดฝอยตัวนี้ค่ะมาทำแห้งเป็นฟาวนะคะซึ่งฟาวเนี่ยก็ทำผิดพันธุ์หลายตัวที่เราจะทำนะคะเดี๋ยวจะได้พูดถึงกันต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจหลังจากที่เราเหน็ดเหนื่อยจากงานมา5ปีหลังจากที่เสร็จเรียบร้อยแล้วจริงๆงานเสร็จตั้งนานแล้วนะคะอนุสิทธิบัตรเพิ่งมาได้เมื่อปีที่แล้วก็เป็นมันสำปะหลังบดแห้งนะคะเราอยากให้เหมือนโปเตโต้เฟกเลยคือเทน้ำใส่แล้วคนปุ๊บขึ้นเป็นมันบดเลยนะคะของเราก็เรียบร้อยรอผู้ประกอบการเท่านั้นนะคะที่จะมาต่อยอดจากงานวิจัยของเรานะคะค่ะทีนี้เรานอกจากดูในประเทศเราอย่างที่บอกค่ะคือส่วนใหญ่แล้วเราทานข้าวเป็นอาหารหลักเพราะฉะนั้นมันสำปะหลังก็จะเป็นอะไรที่เราไม่ค่อยคุ้นเคยผิดพันธุ์ใหม่ๆนะคะทีนี้พอย้อนกลับไปดูต่างประเทศจริงๆแล้วต่างประเทศมีผลิตภัณฑ์เยอะมากเลยนะคะทั้งแช่แข็งนะคะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นสแน็คเยอะมากนะคะสแน็คเยอะมากอันนี้ก็เป็นอันนี้เป็นของเมืองไทยนะคะตัวแรกของฝั่งนู้นนะคะเป็นของเมืองไทยจันซื้อที่ฟู้ดแลนด์นะคะก็แปลกใจเพราะปกติก็ไม่เคยเห็นจะเห็นแต่มันฝรั่งทั้งนั้นเลยนี่ก็เลยเห็นขายที่เมืองไทยก็เลยเอาซื้อมาให้เราดูกันนะคะค่ะทีนี้กลับมาถึงโครงการวิจัยนะคะก็ได้รับทุนของสวทช2โครงการนะคะก็เลยมาคิดว่าเราจะทำงานวิจัยยังไงดีอันแรกเลยที่คิดว่าจะต้องทำให้ได้ก็คือจากเนื้อมันสำปะหลังแล้วก็คิดว่าจะต้องทำโปรดักต์ให้ต่อยอดจนถึงอุตสาหกรรมให้ได้นะคะก็เลยเห็นศักยภาพของการนำเอาเนื้อมันสำปะหลังมาใช้อันต่อมาก็คือหลังจากนั้นเราแปรรูปเป็นฟาวแล้วก็มีตัวอย่างของฟาวนะคะก็ฟาวเราก็คิดว่าอาหารแช่แข็งก็เป็นสิ่งที่ยังน่าจะเป็นเทรนที่โอเคอยู่กับอีกอันนึงก็คือเป็นแป้งสำเร็จรูปนะคะเพื่อสะดวกในการใช้งานนะคะเรามาดูโครงการแรกก่อนนะคะโครงการแรกเนี่ยเราจะได้2ผลิตภัณฑ์นะคะเป็นฮัชบราวน์กับโคเกตทั้ง2ผลิตภัณฑ์เนี้ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นรูปจากมันสำปะหลังทั้งคู่แล้วเราก็พยายามปรับปรุงกระบวนการปรับปรุงสูตรนะคะที่ให้มันได้ค่ะทีนี้สิ่งที่เราเริ่มจากงานวิจัยเลยเนี่ยอย่างที่บอกก็คือว่าเรามองว่าโปเตโต้เนี่ยมันมีผลิตภัณฑ์เข้าไปกันสุดทางเลยทำไมมันสำปะหลังมันไม่ไปให้สุดทางบ้างเราก็เลยคิดว่ามันต้องไปให้ได้นะคะก็เป็นความท้าทายของทีมวิจัยเหมือนกันนะคะเราก็ไปมองว่ามันฝรั่งเนี่ยเขามีการทำฮัชบราวน์มาตั้งนานแล้วเมืองไทยก็เริ่มมีขายนะคะตามฟาสต์ฟู้ดเบอร์เกอร์คิงแล้วก็แมคโดนัลด์พวกนี้ก็มีขายฮัชบราวน์เยอะมากแต่เป็นมันฝรั่งทั้งนั้นนะคะเราก็คาดหวังว่าสักวันนึงก็คงจะมีของเราไปขายที่นู่นเหมือนกันนะคะค่ะทีนี้เราก็ทำการคัดเลือกเพื่อเป็นโปรโตไทป์เพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเคยทานนะคะยังไม่รู้จักว่ามันเป็นยังไงนะคะเราก็มีการคัดเลือกจากพันธุ์ทางการค้าหลังจากนั้นเนี่ยเราจะมาลงที่กระบวนการแล้วก็สูตรทั้งหมดที่เราปรับปรุงนะคะเพื่อสุดท้ายแล้วนะคะโปรดักต์ของเราก็คิดว่าอยากให้เป็นจากมันสำปะหลัง 100% นะคะเราเริ่มจากการที่ทำสูตรนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเอามันสำปะหลังมาหั่นเตาแล้วก็มีการศึกษากระบวนการทั้งต้มทั้งนึ่งให้มันสุกนะคะแล้วก็มีใส่ซีซันนิ่งต่างๆซึ่งตอนนี้เราก็ศึกษา
ถึงขั้นที่จะต้องทำให้มันเป็นกลูเตนฟรีทุกอย่างนะคะถ้าเมื่อกี้ผู้ฟังได้ไปชิมที่บูธนะคะก็จะเห็นว่ามันฮัชบราวน์มันจะเป็นลักษณะมันจะมีชิ้นๆของมันอยู่ค่ะบางคนก็ชอบให้มันเห็นชิ้นมันบางคนก็ให้มันเหมือนมีเปลือกนะคะมันจะได้มีความกรอบตอนนี้เราก็ศึกษาว่าเราจะเอาตัวอะไรมาเป็นเปลือกที่มันจะเป็นกลูเตนฟรีนะคะเพราะว่าตอนนี้บางสูตรของทางนี้เขาก็จะเป็นใส่แป้งสาลีซึ่งเราจะไม่เอาแป้งสาลีเลยนะคะก็จะเป็นแป้งมันล้วนทั้งหมดอย่างของวันนี้ของฮัชบราวน์ก็จะเป็นกลูเตนฟรีทั้งหมดนะคะก็เอามาขึ้นรูปใหม่นะคะแล้วก็ทอดกึ่งนึงแล้วถึงจะโฟเซนหลังจากที่เราเอาไปใช้เราก็ไปทอดแล้วก็พร้อมรับประทานได้เลยค่ะทีนี้เรามาดูนิดนึงนะคะการยอมรับเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่ามันมีทางการค้าที่เป็นมันฝรั่งนะคะเราก็ลองเทียบเคียงดูซิว่าคนชอบแล้วเป็นยังไงบ้างปรากฏเราก็แอบดีใจว่าของเราก็ไม่น้อยหน้านะคะของเราก็คือเป็นพี่รุ่น4ฝั่งทางด้านขวามือนะคะก็คือลักษณะของความกรอบในเปลือกคนก็ยังชอบนะคะนี่คะแนนเต็ม9นะคะสเกล9คะแนนของความชอบนะคะแล้วก็ส่วนคะแนนของความชอบโดยรวมก็ไม่ต่างกันนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่อาจจะเป็นคาแรคเตอร์ที่เรากังวลว่ามันจะด้อยกว่ามันฝรั่งนิดนึงก็คือเรื่องของเซียนแต่พี่รุ่น4เนี่ยเนื่องจากตัวอย่างที่เรารับมาเนี่ยไม่มีเซียนเลยเพราะฉะนั้นคนชิมก็บอกว่าโอ้รู้สึกว่าดูโอเคมากเลยนะคะถัดมาอีกโปรดักต์หนึ่งนะคะอย่างที่บอกเราก็ทำมันบดมานะคะทำมันบดมาแล้วก็เราก็คิดว่ามันบดมันน่าจะต่อยอดไปทำอย่างอื่นได้อีกนะคะเราก็เลยคิดว่าเอามันบดมาทำโคเกะโคเกะก็คือเป็นส่วนผสมของมันบดผสมกับเนื้อสัตว์นะคะที่ผัดแล้วก็รวมกันแล้วก็ขึ้นรูปนะคะขึ้นรูปโปรเซสเราจะพยายามทำให้ใกล้เคียงกับทางด้านอุตสาหกรรมนะคะเพื่อรอที่จะเตรียมประยุกต์สูตรแล้วก็ต่อยอดนะคะในระดับอุตสาหกรรมให้ได้นะคะก็ขึ้นรูปใหม่แล้วก็เอามาแช่แข็งพอจะทานก็เอามาทอดทานได้เลยนะคะอันนี้ก็คือส่วนผสมมันจะสุกอยู่แล้วนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นของพี่รุ่น4เราอย่างที่บอกก็คือเราลองทั้งต้มทั้งนึ่งนะคะลองดูว่ามันเป็นยังไงก็อย่างถ้าต้มเนี่ยเราจะใช้เวลาน้อยกว่านะคะแล้วก็นึ่งเราจะใช้เวลานานกว่าแต่ว่าคุณภาพของโปรดักต์ก็ใกล้เคียงกันนะคะค่ะทีนี้หมดในเรื่องของโปรเจกต์อันแรกนะคะเพิ่งจบมาเมื่อปีที่แล้วนะคะปีนี้เราก็ขอโปรเจกต์ใหม่เพิ่งเริ่มปรากฏว่าก็เจอโควิดเลยได้รับทุนเมื่อเดือนกุมภานะคะเมื่อเดือนกุมภาปุ๊บก็อีกแป๊บเดียวก็ทำงานวิจัยจริงเราก็ทำงานวิจัยมาตลอดนะคะเราก็เลยเริ่มเสนอโครงการที่เป็นฟาวเพราะในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็เริ่มทำฟาวแล้วนะคะก็เราก็เอาผลิตภัณฑ์จากฟาวอย่างที่บอกก็คือ2ตัวที่เราเห็นก็คือทำเป็นแผ่นแป้งพิซซ่านะคะแล้วก็อีกตัวนึงก็คือจะเป็นแป้งผสมทาโกยากินะคะค่ะทีนี้แอบเคมีนิดนึงนะคะก็คือจริงๆแล้วพอเราได้ฟาวมาค่ะเราก็เริ่มสงสัยอะค่ะอย่างที่ท่านอาจารย์ดุษฎีได้กล่าวถึงนะคะเราพบเช่นเดียวกันค่ะก็คือรอบนี้เราก็พบว่า soluble fiber ตัวนี้หรือว่าเส้นใยอาหารที่มันละลายน้ำได้เนี่ยมันมีสูงจริงๆนะคะแล้วตอนที่เราทำสิ่งที่เราสังเกตอีกอันนึงก็คือพี่รุ่น4มันจะมีเหมือนเมือกๆนิดนึงเวลาที่เราต้มหรือนึ่งแล้วนะคะเป็นเจลๆเราก็อยากจะศึกษาต่ออันนี้ก็เป็นอะไรที่คิดว่าต้องศึกษาต่อนะคะเพราะว่าตัวเลขนี้เราก็ทำหลายครั้งแล้วก็พี่รุ่น4ที่เราได้มาแต่ละครั้งก็สูงทั้งคู่แล้วก็คาแรคเตอร์มันก็ยังเป็นลักษณะนั้นแต่ถามว่ามันดีไหมสำหรับเราเวลาเรามาทำอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นฮัชบราวน์อย่างเงี้ยค่ะเวลาเรามาทำเราขึ้นรูปอย่างเงี้ยค่ะเราแทบจะไม่ต้องใช้ตัวไบเดอร์อะไรเลยนะคะตัวมันจะเกาะกันเองเลยซึ่งถามว่าเป็นข้อดีไหมเป็นข้อดีสำหรับบางโปรดักต์นะคะแต่ว่าเดี๋ยวฟาวเราต้องดูกันนะคะฟาวตอนนี้ก็ทำถึงขั้นที่จะ develop อันนี้ก็เป็นความท้าทายอีกอย่างนึงเหมือนกันนะคะที่เป็นแป้งพิซซ่าอันนี้ 100% ของฟาวมันสำปะหลังเลยซึ่งถ้าทราบดีก็คือว่ามันไม่มีกลูเตนการที่มันจะขึ้นเป็นแผ่นแล้วร่อนแบบพิซซ่าบางกรอบมันก็คงจะยากนะคะค่ะทีนี้เราก็พยายามที่จะต้องหาวิธีนะคะในที่สุดเราก็หาวิธีให้ตรงได้ทีนี้เรามาดูตลาดนิดนึงในเมืองไทยนะคะว่าในเมืองไทยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราก็คงชอบทานพวกหนานนุ่มนะคะแต่ผลิตภัณฑ์เราเนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะสมเราก็เลยมาดูซิว่าในตลาดมีมั้ยที่เป็นแบบแช่แข็งค่ะปรากฏว่าจริงๆแล้วแช่แข็งเนี่ยมีอยู่2
2ยี่ห้อนะคะแล้วอีกยี่ห้อหนึ่งยี่ห้อแรกเนี่ยผลิตในเมืองไทยยี่ห้อที่2เนี่ยนำเข้าจากสเปนยี่ห้อที่3ยี่ห้อที่3ก็ของเมืองไทยแต่ว่ามันเป็นชิลนะคะเป็นชิลแต่ว่าข้างหลังก็คือจะมีวัตถุกันเสียนะคะก็คือจะเก็บไว้ได้นะคะเกลือเก็บไว้ได้พอสมควรเหมือนกันนะคะจริงๆเขาเคลมว่าถ้าเก็บในแช่แข็งเนี่ยจะเก็บได้1ปีแต่ตอนที่ขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตอะค่ะเขาจะเอาไว้ในช่องแช่เย็นนะคะเราก็เลยคิดว่าเอาตัวนี้มาเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบของเรานะคะสุดท้ายแล้วเราก็อยากได้แบบนี้อยากได้เป็นแผ่นพิซซ่าโดเพื่อพร้อมให้ตามโรงแรมหรือร้านอาหารไปแต่งตกแต่งหน้านะคะแล้วก็อบอีกครั้งนึงค่ะทีนี้เราก็เลยมาเริ่มที่กระบวนการนะคะทีนี้กระบวนการก็ต้องขออนุญาตเพราะว่าอาจจะต้องจดอนุสิทธิบัตรก็เลยอาจจะเปิดเผยสูตรอะไรไม่ได้นะคะแต่คร่าวๆเนี่ยก็คือยังยืนยันเหมือนเดิมก็คือว่าใช้ฟาวจากมันสำปะหลัง 100% นะคะแล้วก็ใช้กระบวนการดัดแปลงคร่าวๆก็คือเราจะต้องมีฟาวส่วนหนึ่งที่มันสุกมันเจลนะคะมันถึงจะเป็นตัวไบเดอร์หรือตัวเกาะที่จะทำให้ขึ้นมันเป็นลักษณะเหมือนกลูเตนเทียมอะเหมือนกลูเตนเทียมเพื่อที่จะให้ขึ้นเป็นโดได้แล้วเราก็จะสามารถรีดได้นะคะโดตัวนี้มันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะก็คือจะมีการผสมแป้งแห้งแป้งเจลนะคะแล้วก็สามารถขึ้นพอเราผสมเนยเข้าไปก็จะขึ้นเป็นโดแล้วเราก็จะรีดเป็นแผ่นนะคะจากนั้นเราจะทำการอบประมาณ 50% นะคะก็คือสุกกึ่งนึงนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเอาไปแช่แข็งเลยก็พร้อมที่จะใช้งานนะคะตอนนี้ก็ถึงขั้น develop สูตรที่จะได้ชิมกันวันนี้นะคะเดี๋ยวตอนเบรกกลางวันจะมีทั้งฮัชบราวน์ทั้งพิซซ่านะคะมาเสิร์ฟนะคะก็คอมเมนต์ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการวิจัยแล้วก็มีหลายส่วนที่เราอาจจะต้องปรับปรุงนะคะก็มีคอมเมนต์จากผู้ชิมบางส่วนที่คอมเมนต์มานะคะว่าแข็งไปไหมหรือว่ายังไม่กรอบหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคอมเมนต์ได้นะคะค่ะโปรดักต์ตัวสุดท้ายของเรานะคะโปรดักต์ตัวสุดท้ายของเราก็คือจะเป็นแป้งผสมนะคะซึ่งอย่างที่บอกฟาวเนี่ยจริงๆแล้วเราเอาไปทำผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ตอนที่โชว์โฟร์ชาร์ตตั้งแต่ตอนแรกนะคะก็ทำหลายผลิตภัณฑ์มาละทีนี้เราก็มามองว่าเอ๊ะมันมีผลิตภัณฑ์อะไรที่จะเป็นตัวแทนสำหรับเอาฟาวไปใช้แล้วก็เก็บฟาวได้พอสมควรนะคะเราก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีแป้งผสมหรือแป้งสำเร็จรูปที่จะเอามาใช้นะคะซึ่งเบเกอรี่จริงๆมีเยอะมากจะทำเค้กคุกกี้เดี๋ยวนี้ก็มีหมดแล้วเราก็มาเน้นอาหารคาวแล้วก็จริงๆตอนนี้ก็มีขายค่อนข้างเยอะแล้วนะคะตัวทาโกยากินะคะก็เป็นตัวแทนแล้วกันค่ะเป็นตัวแทนของการมิกแป้งเรามาดูตลาดในเมืองไทยนิดนึงนะคะตลาดในเมืองไทยจริงๆแล้วอะค่ะแป้งก็จะมีอยู่2ยี่ห้อที่ว่าผลิตในเมืองไทยนะคะแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยนำเข้านะคะนำเข้าจากญี่ปุ่นซึ่งในซองเนี่ยค่ะมันราคาสังเกตราคาจะแพงมากนะคะต่อ1เซิร์ฟเนี่ยจะแพงมากเลยเขาก็จะมีส่วนผสมมาให้เราเสร็จเลยผู้ใช้ก็แค่เอาแป้งมาผสมมีปลาหมึกแห้งมีปลาแห้งอยู่ในนี้เสร็จเรียบร้อยเลยนะคะเราก็คาดหวังเหมือนกันว่าโปรดักต์เราต่อไปหลังจากทำแป้งมิกแล้วค่ะก็คิดว่าไม่อยากให้เราต้องมาใส่อย่างอื่นเพิ่มเติมแล้วปรุงรสชาติมาพร้อมใช้เลยนะคะก็อันนี้ก็คือเป็นงานวิจัยที่เสนอขอทุนตรงนี้นะคะก็จะทำให้สุดทางเหมือนกันก็คือจะดูถึงอายุการเก็บว่าสุดท้ายแล้วมันจะเก็บได้เป็นยังไงบ้างนะคะค่ะตอนนี้ก็ถึงอยู่ในขั้นของการ develop ตัวอย่างนะคะทีนี้เราก็มีการเอามาทำตัวอย่างก็คือเรามิกแป้งเรียบร้อยแล้วก็เอามาใส่ส่วนผสมวันนี้ที่หลายท่านได้ชิมนะคะก็จะเป็นการมิกส่วนผสมทั้งหมดที่เป็นของสดนะคะซึ่งจริงๆแล้วเป้าหมายสูงสุดของเราก็คือทุกอย่างจะถูกมิกอยู่ในนั้นเรียบร้อยแล้วแค่คุณเติมน้ำแล้วก็ถ้าคุณไม่มีเตานะคะไม่มีเตาเมื่อกี้หลายท่านก็บอกว่าเงินทำพิซซ่าญี่ปุ่นได้ไหมอาจารย์บอกโอ้ได้เลยเพราะว่าถ้าไม่มีเตากระทะแบนๆนะคะทำเป็นแบบพิซซ่าญี่ปุ่นก็โอเคค่ะเนื้อสัมผัสใช้ได้เหมือนกันนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นกระบวนการที่เราทำมาสักครู่นะคะก็ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นของการ develop สูตรนะคะก็เกือบจะสุดทางแล้วค่ะเกือบจะสุดทางอีกนิดเดียวค่ะอีกนิดเดียวนะคะก็รอเอกชนนะคะหรือว่ารอผู้ประกอบการนะคะวันนี้แบบอยากขายของมากอยากขายของนานๆทีได้ออกจากห้องแลบวิจัยแล้วก็มาเจอผู้ประกอบการใครสนใจยินดีนะคะยินดีต่อยอดยินดีเผยแพร่ข้อมูลยินดีให้จัดอบรมอะไรอาจารย์ยินดีค่ะเพราะว่าเราก็
ป็นประเทศที่ปลูกมันสำปะหลังแต่ทำไมเราไม่ได้กินมันสำปะหลังหรือว่าผลิตภัณฑ์จากมันสำปะหลังทำไมมันถึงน้อยจังแล้วมันเป็นอะไรที่ไม่ได้ตอบโจทย์คนรุ่นอาจจะรุ่นเด็กจนถึงวัยรุ่นจนถึงวัยผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยพยายามคิดผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็คิดว่าคงจะไม่หยุดเท่านี้นะคะก็คงพยายามจะต่อยอดนะคะค่ะขอบพระคุณมากค่ะฮัลโหลครับต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์น้องนุชด้วยนะครับผมวันนี้ที่โอ้โหนำของอร่อยๆมาให้เราชิมเยอะเลยนะครับอยากจะตัดเข้าพักเบรกช่วงกลางวันเลยนะจุดนี้นะฮะแต่ยังอดใจรอไว้ก่อนนะครับถามอาจารย์ได้ทุกอย่างเดี๋ยวหลังจากนี้นะฮะยกเว้นสูตรอาหารอย่างเดียวนะครับรอให้อาจารย์จดความลับอะไรต่างๆให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมนะฮะ